พอสู่คู่ข่าวนะคะพูดถึงเรื่องของสมรภูมิการเมืองตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของปัญหาปาร์ตี้ลิสต์นะที่เรื่องของบัญชีรายชื่อหลายคนหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของสมรภูมิการเลือกตั้งนโยบายต่างๆการปราศัยการหาเสียงมีคนหนึ่งเป็นคนแดนไกลนะคะเขาก็<ช>พยายามที่จะพูดถึงนะเรื่องของการเมืองไทยมาตลอดอก็คือคนนี้ค่ะ กราบแผ่นด<ม>ินอยู่ตรงน,นี้ oh. เราอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเขานะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปปีหหนึ่งจะจําได้ว่านี่คือท่าเดียวครั้งเดียวที่มาที่ประเทศไทยที่สนามบินวสวรรภูมิใช่ตอนนั้นก็คือต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่านี่ไง คือจริงคุณเคยกลับมาที่ประเทศไทยนะแล้วครั้งนี้มีการประกาศกล้าวอย่างชัดเจนว่ากลับมาเนี่ยจะกลับบ้านแล้วจะกลับมายอมติดคุกด้วยหลายคนก็เลยมองว่านี่เป็นการโยนหินถามทางเป็นการวัดกระแสแล้วก็เป็นการปลุกแลนสไลด์ ใช่หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งหลายวิธีหลายครั้งพอสมควรนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเอาใจคนรุ่นใหม่นะหรือแม้กระทั่งดึงคุณอุ้งอิงกุณสเสถามานะคะแล้วก็รวมไปถึงเนื้เรื่องของการที่เปลี่ยนสมรภูมิบางอย่างอย่างเช่นการวางตัวของสอสก็จะมีคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเป็นสสว่าที่สสของเพื่อไทยหลายคนแต่ นนี้เนี่ยนะประกาศกลับบ้านไม่ค่อยแปลกใจแต่ประกาศว่าจะกลับมาติดคุกเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่จากคำสัมภาษณ์นะคะที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยบางช่วงบางตอนกับทางด้านของเกียโดแล้วก็มีการพูดว่าผมเนี่ยติดคุกใหญ่เนี่ยมา16ปีแล้วพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัว ออพวกเขาน่ะกีดกันไม่ให้ตัวคุณนักศิลเนี่ยอยู่กับครอบครัวผมทรมานมาพอแล้วถ้าผมต้องไปทนทุกทรมานในคุกเล็กอีกไม่เป็นไรแม้มันไม่ใช่ราคาที่ผมจําเป็นจะต้องจ่ายแต่ผมเนี่ยจะยอมจ่ายจะกลับไปอยู่กับลูกหลาน หลายคนฟังประโยคนี้ปุ๊บเนะี่ยเอ๊ะมันเหมือนการเรียกคะแนนสงสารใช่ไหมมันจะมาคุกเล็กคุกใหญ่อะไรล่ะคืออย่างเงี้ยคือเราดูเนี่ยมันจะคุกเล็กคุกใหญ่อะไรก่อน16ปีที่ว่าเนี่ยที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ที่ไหนเป็นหลังนะดูใบเนี่ย,ยคุกอะไรนั่งกินไข่ปลาคาวเวียอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราก็บอกว่าโอ้ยทำไมมีชีวิตสุขสบายอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องคุกนะ ลูกหลานก็เห็นขึ้นเครื่องไปหากันอยู่นี่ใช่นี่จะบอกติดคุกอะไรก่อนเออแล้วคุณกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้จริงๆไม่ใช่กลับประเทศไทยไม่ได้นะคะอีกหนึ่งประเด็นแล้วบอกเลยว่าผมเนี่ยบอกกับลูกสาวว่าอย่ายอมให้พักเพื่อไทยผลักดันให้มีการออกกฎหมายในรัฐธรรมให้กับผมมันไม่จําเป็นอบอกว่าคนที่ต่อต้านผมเนี่ยมันจะไม่พอใจนะแล้วกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีไว้สำหรับทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียว ไม่เหมือนรัฐมนูญที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้ทหารสามารถครองอํานาจอยู่ต่อไปอ,อันนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องของการที่พักเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการร่างรัฐรรมนูญใหม่นายกต้องมาจากการเป็นสสหรือว่ายกเลิกของระบบสอวอนะคะคนอกจากนี้เนี่ยย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะคือคุณทักษิณเนี่ยพูดเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ surprise, มเซอร์ไพรส์เพาพูดมาตลอดพูดมานานมากพูดมาตั้งแต่นู่น่ะ ประโยคอันนี้ไฮไลท์สำคัญมากๆ31มีนาคมปี52ฮนะเมื่อใดเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้อง เดินเข้ากรุงเทพทันทีนี่มาไหมฮะไม่เห็นนะ,ะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งค่ยีเมษายนปี54ครับปลายปีจะกลับบ้านเนี่ยปีหน้าจะฉลองปีใหม่ที่เมืองไทยพบกันประมาณเดือนพฤศจิกายนมาไหมยังนะฮะ,ะให้โอกาสอีกสักหน่อยหนึ่ง <laughs> หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤษภาคมนะครับปี54 พักเพื่อไทยต้องชนะเลือกตั้งผมจะได้กลับมาและพี่น้องจะเป็นคนที่ช่วยให้ผมกลับบ้านอย่าพึ่งลืมผมนี่ปี54คือช่วงนั้นเลือกตั้งด้วยใช่ใช่<ต>ช,ช่วงเลือกตั้งแล้วก็คือปี54ก็จะจะพูดบ่อยหน่อยนะคะคแล้วก็จะมีในช่วงเดือนเดียวกันเลยนะั่นบอกว่าผมอยากกลับบ้านแล้วเก็บกระเป๋ารอแล้วด้วยเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้พักเพื่อไทยจะชนะมากกว่าครึ่ง และได้เป็นรัฐบาลคําพูดของรุนทักษิณเนี่ยคล้ายๆกับที่พูดมาช่วงหลังๆนี่แหละนะเรื่องของ l a n d ไลด์ว่าจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยรัฐบาลด้วยนะคะพอปีนี้ปี -66 เนี่ยผมยืนยันว่ายังไงก็กลับยังไม่ออกกฎหมายไปเกี้ยเสียกับพลังประชารัฐแน่นอนอาจจะย้อนกลับไปปี65เพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยพูดประมาณว่าผมกลับแน่ผมกลับแน่หลายครั้งมากแล้วนี่นจะเป็นหน้ากบล่าสุดได้มั้งของปีที่แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าคือปีเนี้ย เจอกันแน่นอนซึ่งมันเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่คุณนักสินก็ประกาศว่าผมจะกลับบ้านพูดมาเสมอพูดมาตลอดค่ะพูดมาทุกครั้งแล้วก็หลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆนักสินกลับได้จริงๆกลับมาตั้งนานก็กลับมาได้แต่แค่ไม่กลับแค่นั้นเองแต่มีคนที่อยู่ข้างตัวคนที่เคยอยู่ข้างใจค,คุณนักสินมาก็คือคุณจตุพร ออกมาพูดในรายการของเขาเองบางช่วงบางตอนเนี่ยน่าสนใจมากเขาบอกว่าคุณนักศิลนปะ์เนี่ยพูดเรื่องกลับบ้านครั้งล่าสุดนะครั้งที่18แแล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นจะได้คะแนนเป็นกลุ่มเป็นก้อน คุณจตุตพอนะมองว่ามันอาจจะเป็นการเรียกคะแนนความสงสารไหมเป็นการเรียกอให้คนรู้สึกได้ว่าเนี่แหละถ้าเกิดผมกลับมาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยและยังบอกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณให้โอกาสตัวเองตลอดเวลาแต่ไม่เคยให้โอกาสคนอื่นเลยคุณจตุตรเนี่พูดในประโยคนี้นะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาก็พูดไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นนะคะปี49เล่าให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งในแบบรายการหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนั้นเองเนี่ยมันมีการสาวเสียงกันแล้วคุณจตุพรเนี่ยเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยนะคะที่บอกว่าคุณทักษิณคุณไม่ต้องหนีหรอกคุณเนี่ยรับโทษเถอะแล้วเดี๋ยวพวกผมที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเองนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของคุณจตุพรนะปรากฏว่าเรื่องของการซาวเสียงเนี่ยมันก็มีคนพูดออกมาบอกว่าแต่ถ้าเกิดคุณทักษิณเนี่ยไปติดคุกเนี่ยอยู่แค่วันสองวันเนี่ยคุณโดนฆ่าตายแน่นอน คุณจต,ตุพรก็เลยบอกว่านี่หรือเปล่าเป็นประเด็นที่คุณทักษิณนะ่ยกลัวแล้วก็หนีไปนะก็เลยอันนี้ก็คือเป็นคําสัมภาษณ์จากของคุณจต,ตุพรนะคะเราก็เลยลองย้อนกลับไปดูว่าเอะตอนนั้นเนี่ยปี4919กันยาสี่เาเนี่ยหลังจากที่มีรัฐประหารตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยก็หนีไปที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งของคุณสมัครคุณสมัครเนี่ยคุณจตุพรบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญชัดเจนว่า เอาคุณทักษณิณกลับบ้านอแล้วท้ายที่สุดแล้ว<ๆ>เขาก็เคยกลับมาแล้วหนึ่งครั้งก็คือภาพนี้ภาพนั้นค่ะ28กุมภาพ,พันธ์ปี51กลับมากราบแผ่นดินประเทศ<ผ>ไทยชที่สนามบินสุวรรณภูมิมนี่ฮะเป็นภาพที่แบบโอ้โหหลายคนมองแลวว่านี่เป็นภาพครั้งครั้งสุดท้ายอะ่ะที่เห็นว่ากลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยถ้า จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสัก5-6เดือนได้แล้วก็มีการไปฟังคำพิพภากษาแล้วก็บอกว่าอขอทำเรื่องไปดูโอลิมปิกที่จีนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเขาแข่งจบเรนะื่องฮะ เขาแข่งจบจนเขามีหลายรอบแล้วค่ะสิบหกปีนะฮะสิบหกปีแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาคือช่วงนั้นมันจะมีช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยจะต้องมันฟังใครภาคสามังแล้วก็คุณนักสินก็ไม่ได้กลับมานะคะหลายครั้งที่คุณจตุพรบอกว่ามันมีการพูดคุยกันบ,บางทีก็บอกว่าโทรมาหาคุณจตุพรแล้วก็บอกว่าผมจะกลับไทยละเดี๋ยวผมจะกลับไทยและคุณจตุพรถามว่ากลับเมื่อไหร่กลับอาทิตย์หน้ากลับวีคหน้ายังไม่เคยได้เห็นคุณนักสินกลับมาเลยสักครั้งเดียว เนี่ยแล้วออกมาจากปากของคุณจตุพรเองด้วยนะค่ะนี่คือคําที่แบบคนใกล้ตัวไงเวลาที่เราต้องฟัง,งจตุพรมันจะมีบางอย่างที่เออน่าสนใจเหมือนกันแล้วมันมีเรื่องของการที่ใช้มวลชนคนเสื้อแดงใช่ไหมมีการวิดีโอลิกมีการสคริปมาตลอดเลยแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการออกกฎหมายมเป็นร่างพรบรนิรศกรรมนะคะที่เพื่อที่จะเอื้อให้คุณนศิลป์นนะ่ะกลับมาที่ประเทศไทยแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น แล้วช่วงนี้คุณจตุพรเขาพูดเขาพูดแทบทุกอาทิตย์อ่ะเราพูดบ่อยด้วยนะฮะสิ่งที่ชอบอย่อย่างหนึ่งแล้วก็สนุกกับการฟังแล้วก็ดูข่าวคุณจตุพรก็คือว่าไม่มีใครโต้ตอบคุณจตุพรเลยฮะในพักใช่ในพักเพื่อไทยไม่มีใครไม่มีใครโต้ตอบคุณจตุพรเลยฮะเกิดอะไรขึ้นกันเลยฮะที่คนอื่นเขาใช่ไหมโจมตีเพื่อไทยโจมตีคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นออกมาให้สัมภาษณ์กันโอ้โหแบบดูเดือดดูเด่นเพดมันนะฮะแต่พอคุณจตุพรแฉปุ๊บเนี่ย กลิบหมดเลยไม่เห็นการโต้ตอบแม้กระทั่งคุณนทัทวุฒิใส่เกลือ,อก็จะไม่ค่อยได้โต้ตอบกันงั้นย้อนไปดูนิดหนึ่งนะคะหน้าถัดไปเนี่ยไปดูกันหน่อยว่า การที่คุณทัศินประกาศประกาศประก,กาศแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเรื่องของโยนหินถามทางใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรคเพืเอ่อไทยพยายามจะต้องพูดตลอดว่าทุกอย่างจะต้องแลนสไลด์นะคะแล้วก็มีการวางตัวเครเดตนายกเนี่ยเป็นอุ้งอิงเป็นเศษเป็นคุณเศษฐานะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ในการเรียกคะแนนเรียกมวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มของคนเสื้อแดงกลับมาใช่ไหมเพราะว่านี่คือ ลูกสาวของคุณทักษิณน,นี่คือ DNA ของชินวัตรแต่ดูเหมือนว่าจากการซาวเสียงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่รก็เลยมีการตั้งคุณเศรษฐาขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะเพื่อที่จะให้หลบคําพูดว่านี่คือระบบทักษิณพอเป็นคุณเศรษฐาก็นี่ไงไม่ใช่ระบบทักษิณแล้วคือ,ค,อคือตอนนี้ทั้งคู่เลยมันยังไม่ได้พุ่งขนาดนั้นคุณนุ้งอิงเปิดมาเนี่ย คนตั้งคำถามไงคุณอุ้งอิงมีดีอะไระมีดีอะไร<ช>นะ<ช>ที่จะมาเป็นนายกรัฐ,รฐมนตรีนอกจากเป็นลูกของนายทักษิณใช่ไหมฮะไม่เคยทํางานการเมือง<ช>สองก็เลยมีคุณเสรฐาขึ้นมา แล้วยังไงก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนอยู่ดีแต่ว่านโยบายต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิชั่นต่างๆมันจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณเสรษฐาเองเนี่ยจริงๆแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่ DNA ของชินวัตรแต่ก็ถ้าเกิดย้อนไปสมรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เราเคยนําเสนอไปแล้วว่าเขาก็เคยมีคนการส่งคนใกล้ตัวละเข้ามาอยู่ในเส้นสายของทางการเมืองเหมือนกันแล้วมันแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าทําธุรกิจบริหารธุรกิจใหญ่มาก็จริงใช่ไหมฮะใช่แล้วจะมาบริหารประเทศได้สําเร็จค่ะ ใช่ไหมครับมันเทียบกันบบกไม่ได้นะเออ,อมันคนละแบบกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะว่าเพื่อไทยเนี่ยชนะแลนสไลด์เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยเขาก็อาจจะมองแบบนี้ว่าก็จะซาวเสียงไง มีการตั้งฉันทามติประชาชนไหม,มนะเรื่องของการที่ประชาชนจจะเห็นด้วย <c oughs> เห็นด้วยในการกลับมาบ้านแล้วก็อาจจะมีการดําเนินการในการกลับบ้านติดคุกไม่ติดคุกก็ว่ากันไปนี่น่าจะเป็นบันได3ขั้นนะคะที่ที่น่าสนใจว่ามันน่าจะเป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งสูตรที่เคยมีออกมาว่าเอ๊อาจจะมีดิลลับก,กันกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย จะเป็นไปได้ไหมพอมันมีสูตรเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเสียงมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการออกกฎหมายรัชกรรมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าต้องออกกฎหมายตัวนี้แน่นอนแต่ดูว่าครั้งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเหมือนกัน บ้านเมืองมันจะไม่สงบเอาเสียคนจะไม่ยอมจะมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อทักษิณได้ยังไงอก็เลยประกาศออกมาว่าผมจะกลับบ้านจะกลับมาติดคุกแบบนี้เป็นการโยนหินถามทางเป็นการสาวเสียงไหมจริงๆกลับมาได้เลยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้ฮะมาได้เลยแล้วอย่างที่คุณจตุพรบอกไงแน่จริงมาก่อนเลือกตั้ง จะได้ไม่เป็นภาระให้กับลูกใช่ใชะะถ้าเกิดว่าคุณมาก่อนเลือกตั้งนะมันอาจจะสง่างามมากกว่านี้ะนะคะอะดูน่าถัดไปนิดหนึ่งถามว่าแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะกลับมาบ้านก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาที่ประเทศไทยอันนี้ง่ายมากง่ายมากนะคะหรือบางคนก็มองว่าเออลองไปดูกฎหมายสักหน่อยมันมีเรื่องของพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาเนี่ยขึ้นมาพิจารณาใหม่บางคดีสามารถทำได้จริงค่ะในกรณีที่พยานอาจจะมีการเบิกความเท็จ พยานหลักฐานต่างๆหรือว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องพอมีหลักฐานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้ในกรณีที่มีหลักฐานใหม่แต่ถ้าเกิดของคุ้นสิทธิ์เนี่ยไม่มีหลักฐานใหม่ขึ้นมาไม่สามารถรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้นะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการออก อ่านิโรโรษจะทมละ่ะจะทำไหมก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยากมากข้อนี้ยากมากฮะ,ะบทเรียนมี้เห็นแล้วสุดท้ายแล้วจะติดคุกไหมถ้าติดคุกเนี่ยตอนนี้คดีที่ติดตัวจริงๆเลยเนี่ยเอาเอาแค่ว่าถ้าเกิดต้องจำคุกเนี่ย<ช>ก็สัก10ปีรวมแล้วนะรวมแล้วสิปีถ้าจะมีการลดโทษขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยรับโทษจำคุกป,ประมาณสักหนึ่งในสก็คือ3าปี6เดือนก็ต้องติดจริงๆจะยอมอยู่ในนี้ไหมสามปี6เดือนแล้วก็ค่อยค่อย ขึ้นลำดับชั้นต่อๆไปแล้วก็มีการพระราชทานอภัยโทษไหม จะเป็นไปได้หรือไม่ก็คือถ้ายอมพูดได้ง่ายก็ว่าเอาจริงๆมันก็ติดไม่ถึง10ปีหรอกใช่ค่ะหรือมันก็มีคนที่มาตั้งข้อสังเกตสมัยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมันมีกฎกระทรวงอยู่ฉบับหนึ่งเรื่องของสถานที่เรือนจําที่ไม่ใช่เรือนจานะคะแล้วก็ประกาศชื่อมมาสักปี6กสาสถานที่คุมขังคุมขังที่นอกเหนือที่ไม่ใช่เรือนจานะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็ไปหลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นการ วางทางเลือกเผื่อเอาไว้สําหรับนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังที่ อาจจะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทางการเมืองรเรื่องของอาญาเรื่องของทุจริตใช่หรือไม่เขาใช้คำว่าเป็น house outlet หลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าคนที่มีคายพักษาถึงที่สุดเนี่ยก็จะถ้าเกิดต้องการที่จะมีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการพักโทษเนี่ยนะคะก็จะมีการต้องติดกับลา e m ไปเราก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นการปูทางใช่หรือไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยนะคะกับทางของราชทันเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ว่ามีกฎกระทรวงนี้จริงๆมีจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปูทางเสมอไปเพราะออกมาณนะวันนี้เองยังไม่ได้มีการปฏิบัติใช้เดี๋ยวนะมีจริงที่ว่าก็คือกฎกระทรว,วงมีจริงมีที่ก็คือสถานที่คุมขังที่<ฆ>ไม่ใช่คุกอะ,อะมีที่อื่นที่เป็นวัด เป็นโรงพยาบาลเป็นนิคมอุตสาหการรมเป็นอาคารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆมีจริงๆค่ะแต่ว่าเหตุและผลที่ต้องมีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เรือนจำเนี่ยคือไม่ได้มีนักโทษล้นคุกเขากลัวแออัดแล้วก็สองเนี่ยสำหรับนักโทษที่ได้รับชั้นลำดับดีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกแรงงานนะนะการฝึกแรงงานบางครั้งฝึกในเรือนจำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผลอะไรมากไงนะเขาก็เขาก็เลยมีการทำา MOU กับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตอนนี้ก็จะมีที่ชนบุรีนะคะที่จะให้แรงงานส่วนหนึ่งที่เป็นนักโทษเนี่ย ไปทํางานฝึกงานอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมและคุณก็ไม่ต้องไปกลับเรือนจําแต่คุณต้องไปอยู่สถานที่นั้นนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเรื่องของกฎกระทรวงนี้มันมีเกิดขึ้นแต่มันก็จะต้องมีเรื่องของลำดับเรื่องของวิธีการเช่นเดียวกันถามว่าคุณนักศินมาเนี่ยจะไปยังไงนิคมอุสากรรมจะไปฝึกงานจะไปเป็นแรงงานจะใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้อ่าน้าตาดูคดีสักนิดหนึ่งนะคะไปแบบไวๆหน่อยเนะี่ยที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะจําคุกเนี่ยก็คือทั้งหมด สิบปีสิบปีสิบปีปค่ะมีที่หมดอายุความด้วยนะเนี่ยทุจริตซื้อที่ดินรัชดาค่ะคืออย่างนี้ที่สิ่งที่คุณนักสินพูดว่าถูกกันแกล้งพวกเขากีดกันไม่ได้ให้กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เป็นคดีแล้วตัดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพิพากษารับหลังเนี่ยนะฮะใช่ไหมที่ท,ท,ที่ไม่มาฟังเนี่ยแล้วมันถึงที่สุดแล้วมีโทษออกมาแล้วเนี่ยหลักฐานมันมีชัดเจนนะครับสารเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ๆมนจะมาพิพากษาได้นะฮะในสำนวนมีหลักฐานทุกสิ่งทุ ทักษิณทำผิดจริงไหมทุจริตจริงไหมจริงนะฮะค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับว่าเขาทำผิดจริงๆแล้วเขามีโทษติดตัวอันนี้ไม่ได้มีใครแกล้งเขาค่ะอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดเพราะว่าก็ยังมีคนบางประเภทบางคนบางส่วนเข้าใจว่าถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งไม่มีใครแกล้งได้ครับถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยมันแกล้งไม่ได้นะฮะใช่คือถ้าพยานหลักฐานไปถึงเนี่ย ก็ต้องว<ม>่ากันตามกระบวนการยุติธรรมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีคดีที่เขาแบบว่ายกฟ้องหรือหลุดคดีนะก็มีนะจะเรียกว่ากั่นแกล้งคงไม่ใช่<ม>อ,อย่างนี้ยกฟ้องไปเนี่ยตอนที่มีการสั่งมีคําสั่งว่าไปสั่งกระทรวงการคล<ม>ังให้ฟื้นฟู TPI นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกิจสดามหานครแล้วมันมีคําว่า Big Bos s ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไประบุแล้ว่าเออเป็นใครเป็นทักษิณใช่หรือไม่ก็ยกฟ้องก็ยกฟ้องไปเห็นไหมล่ะถูกต้องหรือแม้กระทั่ง G2G รัด เองก็ตามเนี่ยพอมันไม่มีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาสุดท้ายมันก็สาไปไม่ถึง นี่แหละค่ะก็คือเหตุและผลที่เราต้องมานั่งดูกันว่าการที่เขาประกาศยิ่งใ,ใกล้เลือกตั้งแบบนี้แม้ว่าเขาจะออกมาบอกว่าตัวเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าวิธีการในการออกมาพูดวิธีการที่เป็นยุทธศาสตร์ซึ่งคุณจตุพรบอกแบบนี้ว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยคุณทักษิณจะพูดอะไรที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นปี5้าี่มาแล้วค,คืออย่างนี้ฟันธงไว้ได้เลยว่าการพูดว่าจะกลับบ้านและจะกลับมาติดคุกข,ของทักษิณเนี่ยพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองใช่ไหมค ใต้องหวังผลทางการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาคิดมาแล้วแหละค่ะเนี่ยต้องมารอดูนะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยว่าจะไม่ว่าจะามีเป็นรัฐบาลหรือจะไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะกลับบ้านแล้วจะมาติดคุกอีกตัวเองได้มีการประกาศเอาไว้หรือไม่